ราชวงศ์ญี่ปุ่นเจ้าหญิงฟูซาโกะคาเนโนมิยะราชธิดาในจักรพรรดิเมจิฟูซาโกะคิตาชิราคาวะหรือพระนามเดิมเจ้าหญิงฟูซาโกะคาเนโนมิยะเป็นพระราชธิดาในจักรพรรดิเมจิประสูติแต่พระสนมซาจิโกโซโนะเสกสมรสกับเจ้าชายนารูฮิซะคิตาชิราคาวะโนมิยะในปีคศ1947เจ้าหญิงถูกถอดฐานันดรศักดิ์เป็นสามัญชนเช่นเดียวกับเชื้อพระวงศ์ญี่ปุ่นหลายพระองค์ฟูซาโกะคิตาชิราคาวะเกิดเมื่อวันที่28มกราคมคศ1890เป็นพระราชธิดาองค์ที่11ของจักรพรรดิเมจิกับพระสนมซาจิโกโซโนะและมีบรรดาศักดิ์คือคาเนโนมิยะมีพระพี่น้อง15พระองค์ในจำนวนนี้เป็นพระพี่น้องร่วมพระมารดา8พระองค์เมื่อวันที่29เมษายนพ.ศ. 2452เจ้าหญิงฟูซาโกะเสกสมรสกับเจ้าชายนารูฮิซะคิตาชิราคาวะโนมิยะพระโอรสของเจ้าชายโยชิฮิซะคิตาชิราคาวะโนมิยะกับเจ้าหญิงโทมิโกะทั้งพระพัสดาถือเป็นผู้สืบทอดตระกูลคิตาชิราคาวะต่อจากพระบิดาเจ้าหญิงฟูซาโกะและเจ้าชายนารูฮิซะมีพระโอรสธิดาด้วยกัน4พระองค์คือเจ้าชายนางาฮิซะนางมิเอโกะนางซาวาโกะและนางทาเอโกะเมื่อวันที่1เมษายนพ.ศ. 2466เกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์ในชานกรุงปารีสเป็นเหตุให้เจ้าชายนารูฮิซะพระสวามีสิ้นพระชนส่วนเจ้าหญิงฟูซาโกะและเจ้าชายยาสุฮิโกะอาซากะโนมิยะได้รับบาดเจ็บในช่วงที่สหรัฐอเมริกายึดครองญี่ปุ่นนั้นพระองค์และเชื้อพระวงศ์ทั้งหลายที่อยู่สายหลักของราชวงศ์เบญจมาศถูกทอดพระอิสริยยศเป็นสามัญชนเมื่อวันที่14ตุลาคมพ.ศ. 2490ในช่วงปัจฉิมวัยอดีตเจ้าหญิงฟูซาโกะได้ทำหน้าที่เป็นนักบวชหญิงของศาลเจ้าอิเซะก่อนที่จะเสียชีวิตเมื่อวันที่11สิงหาคมพ.ศ. 2517สิริอายุได้84ปี